มาสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมินโต้นะครับมาวันนี้พอจะมีเวลามาเคลียร์1เควสนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายาวแค่ไหนถ้าไม่ยาวเนี่ยอาจจะรวดเดียวได้อยู่หลายเควสอยู่นะมาองค์จักรพรรดินีช่วยผมด้วยนี่คือจักรพรรดินีโอ้เป็นชาวฮาโลเวียนด้วยนะมาดูกันหาชื่อเจ้าหมาบื้อไม่เจอสักทีองค์จักรพรรดินีผมไม่เคยมาที่ช่วงเวลาประกายทองมาก่อนมาดูจริงๆว่าเขาหายไปไหนแล้วไม่ต้องร้อนใจไปเราจะช่วยตามหาเองแต่เมืองแห่งนี้ใหญ่โตจนน่าตกใจจริงๆเมืองหลวงในสมัยก่อนของเรายังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยงมเข็มในมหาสมุทรแบบนี้คงไม่ได้การคุณมีเบาะแสอะไรบ้างไหมอย่างเช่นเขาอาจจะไปที่ไหนได้บ้างอ่ะน้องหมาหายเหรอหมาอ๋อเจ้าหมาซื้อบื้อนั่นเป็นแค่การเรียกเฉยๆอ่ะเจ้านั่นเป็นคนน่ะอ้าวเชี่ยเอ้ยเธอเป็นใครน่ะองค์จักรพรรดินีคือชาวเมืองของท่านเหรอนี่คือชาวเมืองของท่านเหรอในเพนคนนี้มีใครบ้างที่ไม่ใช่ชาวเมืองของเราแต่เราก็ไม่รู้จักคนๆนี้จริงๆนะเอ้ยเป็นจักรพรรดินีของที่นี่เหรอหยาบคายบุคคลตรงหน้านี่คือท่านทีโซชิกไม่รู้ว่าต้องอ่านยังไงขอโทษด้วยผู้เป็นจักรพรรดินีแห่งช่วงเวลาประกายทองแม้ว่าตระกูลจะไม่ยอมรับแต่ท่านก็เป็นจักรพรรดินีที่แท้จริงในใจของพวกเราทุกคนถ้าคุณไม่รู้จักจักรพรรดินีของตัวเองเช่นนั้นก็หมายความว่าคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับช่วงเวลาประกายทองเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณอยากจะช่วยก็มาด้วยกันสิคนยิ่งเยอะยิ่งดีกว่าอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้จักคนคนนี้เลยนะจำคำของเราไว้นะคุณเชนพอนอ่านว่าอะไรวะนี่ลายชื่อไทยเหรอเชนพลโทษไปต่อความปรารถนาดีสามารถส่งต่อกันได้เข้าใจแล้วล่ะองค์จักรพรรดิคนที่มีจิตใจดีเป็นอย่างนี้นี่เองฉันคือนักล่าฝันของดินแดนคลิมซึ่งชื่อคลิมเนี่ยครับเป็นชื่อของศิลปินนะเป็นศิลปินที่งานศิลปะของเขาอ่ะจะเป็นแบบว่ามีสีทองๆอะไรเงี้ยแปะๆอยู่อุ้ยเหมือนจะเข้าธีมอยู่นะธีมดินแดนคลิมน่าจะเป็นอะไรทองๆอย่างงี้ป่ะซึ่งต้องไปคุยเรื่องธุรกิจเพลงกับสายตระกูลไอริสอีกไม่กี่ชั่วโมงในระบบตามระบบแต่พอเข้ามาในช่วงความฝันเนี่ยหุ้นส่วนธุรกิจบ้าบองฉันก็หายไปไหนไม่รู้แล้วตอนแรกชนะเขาไว้ว่าจะเจอกันที่นี่แต่นี่ก็ได้เวลาแล้วยังไม่เห็นเงาของเขาเลยโทรไปหาไม่ได้เหรอโทรแล้วแต่ไม่ติดอ่ะอาจจะเพราะปิดมือถือหรือไม่ก็อาจจะมือถือหายหมอนั่นก็เป็นอย่างนี้ตลอดแหละเอาจริงคนที่ติดต่อไม่ได้นี่แม่งรำคาญน่ารำคาญที่สุดเลยเว้ยไปเรียกเขาในความจริงไม่ได้เหรอก็อยากจะทำอย่างนั้นน่ะแต่หมอนั่นคงกลัวฉันจะไปรบกวนเวลาสนุกตัวเองเดี๋ยวไม่ยอมให้แม้แต่เลขห้องอ่ะถ้าฉันไม่รู้หมายเลขห้องมีหวังแผนกต้อนรับคงไม่ยอมติดต่อให้เขาให้แน่แล้วบลัดฮาวช่วยไม่ได้เหรอไปหาบลัดฮาวเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เหรอลืมไว้ซะเถอะในเบนแดงคนนี้แห่งนี้มีแค่องค์จักรพรรดินีคนเดียวเท่านั้นที่เต็มใจจะจัดการเรื่องเล็กน้อยนี้ให้งั้นก็ต้องไปหาในเมืองแล้วล่ะคงจะหนีไปเที่ยวในที่ไหนอีกแน่ๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อิบราฮิมทำแบบนี้แล้วทำไมฉันถึงได้ชื่อได้ซื้อบือจนทำให้อภัยเขาตลอดเลยนะเจ้าคนไม่เอาไหนพึ่งพาไม่ได้พอได้แล้วคุณเชนพลแล้วกันนะแม่งเอ้ยผมจะอ่านแล้วก็อ่านแล้วนะช่างแม่งคำพูดที่คุณเคืองพวกนี้ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนสภาพที่เป็นอยู่หรอกนะจริงคุณต้องการเขามากไม่ใช่หรอโอ้จุกโอ้ยองค์จักรพรรดินีท่านสอนสั่งได้ถูกต้องแล้วเจ้าหมอนั่นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆนั่นแหละเขาเคยทำเพลงฮิตมาหลายอัลบั้มแต่เพราะมัวแต่ดื่มด่ำอยู่กับความบันเทิงจนไม่ได้รับรู้เรื่องเวลาเลยงั้นเอาอย่างนี้นะคุณเชนพลคุณรอคุณยูฟราฮิมอยู่ที่จุดนัดพบนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปตามหาเขาที่สถานบันเทิงเองคุณชาวเมืองแปลกหน้าถ้าอยากจะช่วยก็ตามเรามาสิเอาเราซะงั้นรบกวนท่านจริงๆองค์จักรพรรดินี้ทำไมเป็นกูล่ะเจ้าบื้ออยู่ราบริมหน้าโขงจริงๆสบดแบบคลิมคือแบบไหนวะแม่งเอ้ยใครจะไปรู้กับมันโอ้ยกระตุกเอ้ยผมว่าผมปรับลดกราฟิกนะทำไมหรือว่าผมอัปเดตการ์ดจอแล้วแม่ง
ออโต้นี่ให้ได้เลยแป๊บนึงนะทุกคนขออนุญาตปรับกราฟิกนิดนึงอ่ะโอเคน่าจะลื่นขึ้นนิดนึงนิดนึงคือผมไม่ได้ปรับอะไรเยอะหรอกกลัวปรับเยอะเกินแล้วมันจะนู่นนี่นั่นนะฮะกระตุกจัดเลยว่ะคือใช่ไม่เป็นไรลองเล่นดูก่อนแล้วกันนะอุ้ยคนผ่านทางผู้มีน้ำใจคืออะไรวะทำไมยังคุยไม่ได้อ่ะในช่วงเวลาประกายทองแห่งนี้ถ้ามีใครกำลังลุ่มหลงไปในสิ่งบันเทิงจนขาดการติดต่อก็เป็นไปได้ว่าน่าจะถูกขังอยู่ที่นี่นะถูกลักพาตัวดูเป็นที่ของบาทฮาวนะเพราะเมื่อกี้มีคนใส่ชุดสูทดำเต็มเลยครับมีอยู่ตรงนี้กับทางขวาก็มีเหมือนจะเป็นร้านประจำของละตระกูลบัตฮาวหรือเปล่าประมาณนั้นล่ะที่อย่างนี้ชื่อว่าบาร์เวิลด์เอนด์ซึ่งเป็นฐานของผู้ศรัทธาปิดอ้าวไม่ใช่เว้ยเป็นผู้ศรัทธาปิติสุขว่ะโอ้ดีนะมาเล่นก่อนสปาร์เคิลจะมาน้องใกล้จะมาแล้วนะครับทุกคนผมเพิ่งดูพรีวิวกับเดโมไปผู้ศรัทธาเหล่านี้มักจะหลอกล่านักล่าฝันที่มาใหม่ให้เข้าไปในบาร์แล้วทำให้เขามัวเมาจนทำให้เรื่องหน้าขายหน้าต่อสาธารณชนถือเป็นรูปแบบความบันเทิงที่น่ารังเกียจอย่างหนึ่งทิโซชิกหมายจะเรียกว่าเขาว่าอะไรดีวะทิโซชิกที่สองเนี่ยถอนหายใจจากนั้นก็สูดลมหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะตะโกนไปทางประตูบาร์คุณกรีนแฮมออกมาเดี๋ยวนี้โอ้คุณไม่ทันหายตกใจก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากบาร์พร้อมรอยยิ้มประจบประแจงโอ้ปิติสุขใช่ไหมเนี่ยโอ้จักรพรรดินีโทรมาบอกกันก่อนสิว่าจะมาพวกเรายังไม่ได้ทันเตรียมตัวเลยเนี่ยโอ้เอ๊ะสเตลทำไมเธอถึงอยู่ด้วยล่ะเอ๊ะทำไมทักเราด้วยล่ะไม่ต้องพูดมากความมีนักดนตรีคนหนึ่งชื่อยูฟรายิมเข้ามาจากดินแดนคลิมเคยเจอเขาไหมก็เคยเจออยู่หรอกก่อนหน้านี้เข้ามาดื่มเหล้าอยู่ที่นี่จริงๆแต่พอดื่มเยอะก็อยากจะบอกก็เลยบอกอยากจะส่งเสริมดนตรีไพเราะในเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็วิ่งร้องเพลงออกไปแล้ว พวกเราก็เลยไม่ได้สนใจคาราทันสิ ก็ไม่ใช่พวกคุณหรอกล้อที่ยุยงเขาน่ะแล้วยังมีหน้ามาหัวเราะอีกตอนนี้เขาอยู่ไหนไม่รู้สิคุณไม่ลองถามคนแถวๆนี้บาร์ดูล่ะบางทีเขาจะจำได้ก็ได้นะภาพสุดจึ้งของยูฟราอิมในตอนนั้นแต่ไม่มีทางลืมลงง่ายๆหรอกแม่งเอ้ยเหมือนพูดไปขำไปอ่ะสมเป็นปีดีสุขชิบหายเลยฉันก็รู้แค่นี้แหละคุณยังมีธุระอีกไหมจักรพรรดินี้พวกคุณนี่มันช่างเถอะพูดไปก็เท่านั้นธุระของคุณหมดละไปไหนก็ไปคุณกรีนแฮมโค้งคำรับให้แบบเวอร์วังอลังการจากนั้นก็หันหลังเดินเข้าบาร์ไปนานจังไปถามคนแถวนี้กับเราหน่อยสิคนเมาหัวราน้ำแบบนั้นน่ะน่าจะเป็นที่สะดุดตาอยู่นะโอเคองค์จักรพรรดินี้มีอะไรให้ฉันช่วยไหมโอ้ยคนผ่านทางผู้มีน้ำใจเห็นคนเมาหัวราน้ำบ้างไหมคนเมาหัวราน้ำข้างๆนี่คือบาร์เวิลด์เอนด์มีคนเมาหัวราน้ำอยู่ตั้งเยอะแยะฟังจากที่คุณกรีนแฮมพูดมาเมื่อกี้คนนี้น่าจะตะโกนร้องเพลงเสียงดังไปตลอดทางแถมยังร้องเพราะซะด้วยฉันได้ยินเสียงคนร้องเพลงอยู่นะเลยคิดว่าจะไปชมดูเพลินๆแต่พอมาถึงก็เหมือนว่าเพลงจะเสียงสงบแล้วขอโทษนะองค์จักรพรรดินี้ฉันช่วยอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรขอบใจมากเราลองไปถามคนอื่นกันเถอะโอเคแกงเนี่ยโอ้คือบลัดฮาวแม่งรวมทุกเผ่าเลยวะมีใครถามอีกไหมอ่ะไหนดูสิโอ้จิ๋วพัดดินีไม่ได้เห็นมาท่านลาตะเวนที่นี่ตั้งนานแล้วคนข้างท่านคือเป็นองคารักษ์เนี่ยนี่คู่นี้ท่าทางมีฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะคนนี้คือชาวเมืองใจดีที่มาช่วยจัดการธุระร่วมกับเราเนี่ยคุณเคยเห็นผู้ชายที่เมาหัวราน้ำแล้วร้องเพลงเสียงดังบนถนนแถวนี้ไหมอ๋อน่าเสียดายจริงผมเพิ่งเข้ามาในความฝันอะเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่เป็นไรลองไปถามคนอื่นเถอะยังไม่ได้มันยังไม่ได้อะไรนะครับอันนี้
โอ้องค์จักรพรรดินี้มาวันนี้ก็ออกมาลาดตระเวนด้วยใช่ป่ะเฮ้ยทำไมมันพูดชิวจังวะไอ้หมอนี่คุณโดโรมันมันชาโดโรมัชชามันชาชื่ออะไรวะเนี่ยชื่อดาวไหนวะเนี่ยแม่งเอ้ยเราหวังว่ากูจะช่วยเคารพจักรพรรดินีคนนี้สักจักรพรรดินีคนนี้สักหน่อยนะคราวหน้าเดี๋ยวจะจำว่าไอ้นี่แม่งปีติสุขเหมือนกันแน่เลยเห็นคนมาหัวละน้ำบ้างไหมก็เห็นอยู่นะมีพี่ชายคนหนึ่งร้องเพลงเสียงดังบนถนนแถมยังร้องเพราะด้วยฉันเลยไปเรียกเพื่อนๆมาฟังด้วยกันแถมแป๊บเดียวขี้เมาคนนั้นหายไปซะละถ้าไม่มาถามฉันเกือบจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะเนี่ยอะไรเกิดอะไรขึ้นในความฝันเหรออะไรอะไรก็เกิดขึ้นในความฝันแหละฉันชินแล้วพอพูดถึงเรื่องร้องเพลงเนี่ยจักรพรรดินีเดี๋ยวเราไปร้องเกะกันไหมเธอบอกว่าตัวเองมีเสียงร้องระดับจักรพรรดิไม่ใช่เหรอให้ชาวเมืองอย่างเราได้ฟังไปบุญหูหน่อยสิไว้คราวหน้าแล้วกันเรายังมีเรื่องต้องจัดการเอาให้ก็ได้เธอไปจัดการธุระเถอะไอ้หมอนี่มันดูแบบไม่ค่อยเคารพจักรพรรดิดีเท่าไหร่เนาะลงแล้วนี่อ๋อไม่มีแล้วเนาะโอ้อยากจะคือเควสมันค่อนข้างเยอะผมอ๋อนี่ไงอ้าวชิบหายใช่แล้วมั้งเนี่ยแม่ทิโซชิกลมอะไรหอบเธอมาแล้วเนี่ยเธอไม่ชอบสถานที่เอะอะมะเทิงอย่างนี้ไม่ใช่เหรอไรมารยาทนี่พกบอดี้การ์ดมาด้วยเนี่ยเจอหนูอย่าไปมีเรื่องคนแบบนี้เลยไม่จำเป็นหรอกเรามาที่นี่เพราะมีธุระเมื่อกี้เห็นผู้ชายมัวหัวราน้ำแล้วร้องเพลงไอ้ข้างหลังนั้นใช่ไหมนะร้องเพลงเห็นสิเมื่อกี้มีคนมาคนหนึ่งร้องเพลงไปด้วยแล้วข่มขู่คนที่ผ่านไปมาด้วยเขาเพิ่งถูกบัตรฮาวจับไปตะกี้เองถูกสายตระกูลจับบัตรฮาวจับไปแล้วเนี่ยแบบนี้ก็ยุ่งยากแล้วสิยุ่งยากตรงไหนเธอเป็นจักรพรรดินีไม่ใช่เหรอถ้าอยากได้คนก็ไปบอกให้บัตรฮาวไว้หน้าซะบ้างสิแค่นี้ก็ได้แล้วมั้งเงียบเราควรจะเงียบเนาะถึงจะสามารถบอกให้เขาไว้หน้าเราได้จริงแต่ใช้อำนาจจัดการไปตลอดไม่ได้หรอกช่วยไม่ได้นี่เป็นสถานการณ์เร่งด่วนงั้นก็คงต้องจัดการแบบพิเศษแล้วล่ะนี่เธอคิดว่าบัตรฮาวจะเห็นเธอเป็นจักรพรรดิดีจริงๆเหรอให้ตายสิแสดงซะจนเชื่อเองเลยเนี่ยไม่ต้องสนใจเขาหรอกมีสมาชิกสายตระกูลบัตรฮาวอยู่ทางนั้นแน่เราไปคุยเขาเถอะก็คือไอ้แก๊งที่ยืนกันเยอะๆป่ะโอเคองค์จักรพรรดินียินดีที่ได้พบมีเรื่องอะไรเหรอตามสบายเธอเราได้ยินว่าคุณจับแขกที่ชื่อยูฟรายิมมาได้ใช่ไหมเหมือนจะมีเรื่องอย่างนั้นอยู่นะเข้าเมาคลุ้มคลั่งอยู่บนถนนแล้วก็โดนบัตรฮาวเตะออกจากแดนฝันตอนนี้น่าจะถูกเจ้าหน้าที่ของตระกูลสอบปากคำอยู่คือเรื่องเป็นอย่างนี้นะโอเคก็คือไอ้หมอเนี่ยมันนัดกับอีกคนหนึ่งไว้เนาะไอ้คนแรกที่เราเจอเมื่อกี้เพราะงั้นสามารถใช้ชื่อของเราเป็นหลักประกันเพื่อปล่อยยูฟรายิมก่อนได้ไหมเรารับรองว่าเขาจะไม่ทำผิดอีกแน่นอนเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เององค์จักรพรรดิไม่ต้องไปเป็นหลักประกันอะไรหรอกเดี๋ยวผมจะแจ้งไปที่ที่ทำการของตระกูลให้ปล่อยยูฟรายิมเองขอบใจนะชาวเมืองผู้พิทักษ์ผู้พักดีแล้วจดจำการช่วยเหลือนี้ไว้เป็นเกียรติอย่างยิ่งองค์จักรพรรดินี้แสดงว่าเขาใช่จริงๆใช่ไหมเนี่ยงั้นเราจะกลับไปที่ไปรับเขาที่โลกความจริงก่อนละกันส่วนคุณชื่ออะไรนะสเตลอันที่สองแม่งทำเป็นหล่อแม่งเอ้ยทำความดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิ้งชื่อไว้หรอกนะ ผมจะตอบแบบธรรมดาละกันสเตลเป็นชื่อที่ดีเราขอชื่นชมในเมื่อคุณมาทำความดีร่วมกับเราถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะมอบตำแหน่งเพื่อตอบแทนคุณแล้วกันเอาอย่างนี้นอกจากนี้เป็นต้นไปเราจะยกย่องคุณเป็นอัศวินสีเทาของเราโอ้ขอบคุณองค์จักรพรรดินี้เล่นด้วยดีกว่าผมอยากเล่นกับเขาไม่ต้องขอบคุณเราหรอกเราให้รางวัลเฉพาะคนดีเท่านั้นและคนดีไม่ได้เจอง่ายๆหรอกนะคุณไม่ต้องออกไปข้างนอกฝันกับเราหรอกเราไปเองได้ปกติเราก็เตะไปทั่วช่วงเวลาประกายทองอยู่แล้วต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรก็มาคุยกับเราได้ตลอดนะระวังตัวด้วยนะอัศวินสีเทาผู้คนมักหลงระเริงกับแสงสีในฝันได้ง่ายๆจนลืมไว้ว่าตัวเองต้องไปทางไหนเอ้าแล้วก็ตื่นเลยอย่างเงี้ยหรอ ยินดีด้วยนะคุณที่เลื่อนขั้นเป็นอัศวินแล้วผมว่าเขาไม่น่าใช่ว่ะดูจาก
ปฏิกิริยาของบาทฮาวเนี่ยถามตรงๆเลยดีกว่าเธอเป็นจักรพรรดินีจริงๆหรอไม่ใช่อยู่แล้วแต่ก็ไม่เชิงหรอกเมื่อก่อนอาจจะเป็นก็ได้มั้งที่จริงนักล่าฝ่ายในแผ่นดินเขานี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นชนชั้นสูงที่สูญเสียดินแดนไปจริงๆนั่นแหละใครจะไปรู้น่ะเนาะที่จริงตอนที่ทิโซชิกหมายเลข2เนี่ยเริ่มเรียกตัวเองว่าจักรพรรดินีก็แทบไม่มีใครสนใจเธอเลยนะแต่ต่อมานอกจากจะยกย่องตัวเองเป็นจักรพรรดินีแล้วเธอยังทำสิ่งดีๆไว้มากมายเลยเช่นตามช่วยตามหาผู้คนและสิ่งของต่างๆช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งและช่วยงานของตระกูลก็ดูเป็นคนดีเนาะเมื่อเวลาผ่านไปอย่างน้อยทุกคนในช่วงเวลาประกายทองแห่งนี้ก็เคยได้รับความช่วยเหลือของเธออย่างไม่มากก็น้อยทำให้พวกเขาเต็มใจจะเรียกเธอว่าองค์จักรพรรดินีนะแสดงว่าคนส่วนใหญ่เคารพเธอเหรอจะว่าไงดีล่ะถึงจะไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงเรียกตัวเองว่าจักรพรรดินีแต่เธอก็เป็นคนดีคนหนึ่งจริงคิดดูนะสมาชิกตระกูลควรจะรวมเป็นหนึ่งภายใต้กฎของเทพประสานองค์เดียวกันใช่ไหมล่ะแต่พวกเขายังมีความเห็นแก่ตัวหลงเหลืออยู่อย่างเลี่ยงไม่ได้ถ้าแม้แต่ตระกูลยังเป็นแบบนี้นับภาษาอะไรกันนักล่าฝันอย่างคุณล่ะฉันไม่ได้ดูถูกนะอย่าเข้าใจผิดแต่เวลาคิดเรื่องอะไรอ่ะคนพวกนี้ชอบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เคยคิดหรือเจาะจงละเลยผลประโยชน์ของตัวอื่นคนอื่นไปเลยและพองั้นทุกคนจึงสนับสนุนที่โซชิกที่สองมากมีเพียงคนนี้นี่แหละที่มุมมองของคนอื่นที่มองในมุมของคนอื่นอย่างใจจริงใจทั้งยังคอยทำทุกอย่างและกังวลกับทุกสิ่งเพื่อผลประโยชน์ของแต่ละคนด้วยก็เหมือนอย่างที่องค์จักรพรรดินีบอกนั่นแหละในยุคสมัยนี้คนดีเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งโอ้นี่ก็สายมากแล้วฉันจะไปลาตะเวนละจะเจอกันนะมันก็ดูเป็นคนดีเนาะจักรพรรดินีน่าจะรับตัวอยู่ฝ่ายมาละมั้งกลับไปที่จุดนัดพบกันแล้วกันผมเดานะครับทุกคนไอ้พวกเควสอุ้ยกระตุกไอ้พวกเควสฟ้าตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นการเปิดประตูห้องเว้ยก็คือห้องในโลกแห่งความจริงอ่ะในโรงแรมครับมันจะมีห้องที่ล็อกอยู่ผมเดาว่าไอการเล่นเควสพวกเนี้ยน่าจะเป็นการปลดล็อกห้องแต่ละห้องเจ้าบือยังไม่ได้ขอบคุณองค์จักรพรรดินีอีกขอบคุณองค์จักรพรรดินีถ้าไม่ได้ท่านช่วยไว้เนี่ยธุรกิจของเราอาจจะล่มสลายและล้มละลายจริงแน่คุณยูฟราฮีมก่อนอื่นคนที่คุณต้องขอโทษเป็นคนแรกไม่ใช่เราอีกอย่างเราว่าคุณชนาพลเนี่ยน่าจะอยากจะฟังคำรับรองจากคุณมากกว่าคำขอโทษอีกนะฉันขอโทษต่อไปฉันจะไม่เอาเวลางานไปดื่มด่ำหาความบันเทิงอีกแล้วครั้งนี้ช่างมันแล้วกันฉันชินแล้วล่ะแต่องค์จักรพรรดินีล่ะต้องใช้ชื่อเสียงตัวเองเป็นหลักประกันเพื่อช่วยนายออกมาถ้านายกลับไปทำตัวเหมือนเดิมอีกจะเสื่อมเสียถึงองค์จักรพรรดินะเข้าใจไหมเข้าใจผมเข้าใจแล้วสัญญาจะไม่ทำผิดอีกนี่ก็สายมากแล้วทั้งสองรีบเตรียมการเจรจาเธอไม่ง่ายเลยนะเราจะช่วยทุกคนออกมาได้นะอย่าทำให้เสียการเสียงานล่ะขอบคุณอีกครั้งนะองค์จักรพรรดินีเราจะกลับไปเตรียมการเจรจาที่โรงแรมแล้วเจอกันใหม่ขอให้ธุรกิจของคุณราบรื่นนะโอ้มาแล้วเหรออัศวินสีเทาในสุดความพยายามของเราเนี่ยก็ทำให้พ่อหนุ่มสองคนนั้นไม่เสียการเสียงานที่จริงฉันแทบไม่ได้ทำเลยก็อาจจะใช่เราเดา ว่าคุณน่าจะถนัดในการใช้กำลังมากกว่าลองเดินไปตามทางแล้วทำเรื่องดีๆให้มากขึ้นสิแล้วคุณจะพบเวทีสำหรับการแสดงความสามารถตัวเองได้คิดก่อนนะคุณเก่งเรื่องสู้ถ้าอย่างนั้นมีเรื่องดีๆอะไรที่เหมาะกับคุณบ้างนะอ๋อมีอยู่เรื่องนึงพักนี้เราเจอกลุ่มคนหนึ่งตลอดเลยช่างเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะผมกดข้ามมันใช่ไหมอ่ะไม่นี่ก็ไม่ได้ข้ามนี่หว่าไม่มีอะไรหว่าพูดให้อยากละจากไปเหมือนไข่เจียวที่ลืมใส่เครื่องปรุง อะไรวะมันเหมือนจะเกี่ยวแต่ก็เอ๊ะไข่เจียวช่างมันเถอะเจอคนกลุ่มหนึ่งแล้วไงต่อเปล่าไม่ใช่เรื่องสำคัญเรายึดหลักสันติภาพและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเสมอแต่คนกลุ่มนั้นที่บาร์เวิลด์เอ็นก็รับมือยากจริงนั่นแหละที่โซชิที่2เปลี่ยนเรื่องกระทันหันและเริ่มเล่าถึงการชิงไหวชิงพริบของตนกับมาร์ชฟูลเรากับว่าต้องการให้คุณลืมเรื่องที่เธอไม่ควรเอ่ยถึงเมื่อกี้
ตั้งแต่นั้นมาคุณกรีนแฮมคนนั้นก็ยอมรับเชื่อฟังเราเห็นไหมล่ะอย่างวันนี้พอเราตะโกนเรียกอีกฝ่ายเขาก็รีบออกมาทันทีเลยเอาเฮ้ย TikTok มาทางนี้เร็วเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณเหลียวซ้ายแลขวาทำไมฉันว่ามีเรื่องด่วนต้องจัดการอ่ะเดี๋ยวกลับมาคุยนะได้เลยไว้ค่อยคุยกันเฮ้ยโอเคว่าไงเจ้าหนูนาฬิกามีใครเป็นไรกัน TikTokจักรพรรดินีคนนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาสัญญาฉันบอกฉันว่าเจ้าตัวน่าจะตกอยู่อันตรายแต่ไม่ยอมบอกเราเธอโดนข่มขู่ถ้าง่ายอย่างนี้ก็ดีสิเจ้าตัวน่าจะขาดอะไรบางอย่างไปนะเพราะขาดสิ่งนั้นไปเธอถึงได้ไม่ยอมขอความช่วยเหลือเดลพวกเราต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราสามารถช่วยให้เธอพ้นจากอันตรายได้นะหรอวะโอเคかしこまらずともよいกลับมาแล้วเหรอสื่อสีเทามีอะไรเราช่วยไหมหรือยังไม่คุยเฉยๆมาโอ้อารมณ์ความโกรธเขาหายไปเขาก็เลยดูนิ่งๆดูแบบไม่ค่อยแสดงอารมณ์เท่าไหร่เนาะมาที่โชคที่โซชิกสองที่สองกัดฟันขมวดคิ้วเรากับกำลังเผชิญความโกรธในใจที่ไม่ได้พบกันมานานเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรารู้สึกมาพอดีเลยซูนสีเทาเราไม่มีเรื่องอยากจะขอให้คุณช่วยอ่ะเดิมทีเราคิดว่าเพนาโคนี่เป็นสถานที่ที่มีอารยธรรมแห่งหนึ่งอย่างมากก็แค่คนอวดดีที่ไม่มีคนที่ไม่กี่คนที่ไม่รู้จักเคารพจักรพรรดินี้แต่หลายวันมานี้มีกลุ่มชาวเมืองตะมาที่กล้ามาหาเรื่องเราบ่อยๆเราเป็นคนใจกว้างไม่อยากจะทำตัวเหมือนพวกเขาแต่เราก็ไม่ได้คิดที่จะยิ่งคิดทีไรยิ่งโมโหทุกทีเลยตอนนี้เวลาที่เราอยู่คนเดียวก็อาจจะถูกคนพวกนั้นรอบโจมตีได้แต่มีหลายครั้งที่พวกเขาจะกะเอาเรื่องถึงตายเพื่อปลุกเราให้ตื่นจากแดนฝันนี่ไงทุกคนมันเป็นการใบ้คร่าวๆไว้ว่าถ้าตายก็คือตื่นคืออ่ะหลายๆคนก็จะพูดว่าเฮ้ยแต่ไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นน่ะที่เสียบน้องไปอ่ะน้องไฟฟลายอ่ะมันเป็นมรณาที่ดึงวิญญาณไปด้วยก็โอเคแหละอาจจะเป็นไปได้นะว่าเดินดึงวิญญาณไปทำให้ไม่ฟื้นในโลกของความเป็นจริงอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอ่ะประมาณนี้นี่มันไม่ต่างจากการรอบสังหารคนในราชวงศ์เลยนะตอนนี้เราเริ่มเป็นกังวลแล้วเชื้อเมืองตะพานพวกนี้อาจจะคิดร้ายเราในชีวิตจริงด้วยเนี่ยอสูรสีเทาเรามองออกว่าคุณเป็นคนมีฝีมืองั้นช่วยจัดการปัญหาชาวเมืองอันดามันพวกนี้ให้หน่อยได้ไหมอ่าฮะเพราะเขาเป็นใครอ่ะเราไม่รู้เหมือนกันเราไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าเราทำความดีมาตลอดชีวิตแต่ทำไมถึงตกเป็นเป้าพวกนั้นได้เรามีแผนทุกครั้งที่พวกเขารอบโจมตีเราที่ตอนอยู่คนเดียวเนี่ยถ้างั้นเราจะแกล้งทำไว้ว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ให้คุณแอบตามหลังมาถ้าพวกเขารอบโจมตีพวกนั้นโผล่มาเนี่ยก็จับตัวพวกเขาได้เลยอ่ะโอเคแล้วถ้าหนีไปได้อะอย่างน้อยก็ช่วยเราดูหน่อยว่าชาวเมืองอันธพาลพวกนั้นหน้าตาเป็นยังไงเราจะได้ไปแจ้งกับบลัดฮาวโอเคยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหแล้วทำอะไรผิดงั้นเหรอถึงได้ถูกชาวเมืองอันธพาลมาบีบบังคับกันแบบนี้ไปเถอะหาที่เงียบๆดูซิชาวเมืองอันธพาลจะติดกลับหรือเปล่าก็คือต้องไปทำโอ้ยใกล้ๆเอาจริงคือปกติที่นี่ไม่ค่อยมีคนเราเคยโดนรอบโจมตีที่นี่แหละเอาซินทีเทาคุณไปหลบก่อนถ้าเราโดนโจมตีเมื่อไหร่คุณค่อยออกมาจับพวกเขาเลยหลบหลังป้ายอ่ะโอเคคุณหลบตรงนั้นนะห้ามขยับไปไหนเดี๋ยวเราไปรอบพวกเขาก่อนเสียดายจริงๆวันนี้ชาวเมืองปกติจะมาลาดตระเวนกับเราด้วยต่างก็ไม่ว่างกันเลยมัวแต่ยุ่งกันหมดแต่ยุ่งหน่อยก็ดียุ่งก็ดีแล้วช่วยไม่ได้แล้วนะเราคงต้องลาดตระเวนคนเดียวแล้วสิโชคดีที่เป็นนักคนนี้รักษาความปลอดภัยที่ดีถึงออกมาเดินคนเดียวก็ไม่อันตรายนี่คือพูดจาโคตรล่อเลยสงบดีจังบนถนนไม่มีคนตระกูลเลยต่างกับในโรงแรมดิบลับ
โอ้จักรพรรดินี้ช่วยด้วยฉันติดอยู่ในตู้โทรศัพท์เอ้ยใครเนี่ยใครขอความช่วยเหลือติดอยู่ในตู้โทรศัพท์เนี่ยนะประมาทไปหรือเปล่ารอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะช่วยอยู่ทางขวานี่ปะที่โซชิกที่สองวิ่งหายไปจากสายตาคุณในช่วงพริบตาเหมือนลืมไปว่าตัวเองตกอยู่ในอันตรายนั่นไงล่ะเราจะช่วยทันไหมวะเอ้ยทำไมจู่ๆวิ่งไปรีบตามไปดูดีกว่าถ้าจะตัวถูกลอบสังหารเนี่ยภายใต้การดูแลของเราเนี่ยมันจะโอเคอ้าวตรงไหนวะน่ะทางนี้ป่ะเดี๋ยวนะอ้าวเฮ้ยโอ้โหวิ่งไปซะไกลเลยเชี่ยไกลจัดเขาจะเข้าไปได้เลยมั้ยน่ะเราไม่รู้ว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไรไม่รู้แหละแต่ผมขอแก้พัซเซิลด้านหน้าก่อนผมเห็นพัซเซิลมันมีเขาเรียกว่าอะไรตระกูลบัตฮาวอยู่อะถ้าเรียกออกมาช่วยน่าจะดีใช่คราวนี้เรากับสัมผัสได้ถึงสายตาคุณภาระหนักที่ถ่วงอยู่บนบ่าเขาค่อยๆถูกยกออกผู้สบตาเขามันทั้งขุ่นมัวและบวมเป่งและแดงกล่ำจนรู้สึกเหมือนแอ่งโคลน2แห่งมีเรื่องอะไรอ่ะเป็นไรฉันเป็นไรเหรอเสียงของชายหนุ่มแห้งผากซึ่งหาได้ยากในความฝันอันงดงามที่เต็มไปด้วยโซกราสแห่งนี้เขาเหลือบมองไปยังชั้นวางจิ๊กซออยู่ข้างนั่นสินะฉันเป็นอะไรไปทำไมฉันถึงตกหลุมรักบัตเอาไม่ใช่อันนี้คือคนละเควสกันสินะบ้าเอ้ยเธอเป็นคนตระกูลบัตฮาวเหรอคนที่นายตกหลุมรักอ่ะใช่ยินดีด้วยเธอไขปริศนาใหญ่แห่งสัตวรรษได้แล้วเธอชื่อโคติเอ๊ผมจำชื่อนี้ได้อยู่นะไม่คิดเลยว่าวันอาทิตย์แรกที่ฉันก้าวสู่แผ่นดินคนนี้ฉันก็ตกหลุมรักเธอเข้าเต็มเป่าทันทีผ่านทางที่กล้าหาญทะลวงกำแพงของฉันได้ในพริบตาเพื่อนเพื่อนของฉันเข้าสู่แดนฝันอย่างอดใจรอไม่ไหวแต่ฉันกลับมัวแต่คิดว่าจะเอาชนะใจเธอยังไงแต่ก็อย่างที่เห็นฉันแพ้แล้วแพ้รับคราบเธอคือบัตฮาวผู้ซื่อสัตย์ภักดีส่วนฉันไม่มีวันเป็นกระต่ายในสายตาเธอได้รสนิยมนายนี่ไม่เหมือนใครดีนะพูดจาเสียสีดีนี่แต่ฉันชินละเอาตามที่สบายใจเลยชายคนนั้นจ้องมองไปที่ชั้นวางจิ๊กซอว์ไร้ใบหน้าอยู่ตรงข้างๆด้วยความรักความยึดติดของเขาออกจะน่าเวทนานิดหน่อยอย่างน้อยตอนนี้ฉันก็หาวิธีได้ละถ้าชนะใจฝ่ายนั้นไม่ได้งั้นก็สร้างตัวเขาขึ้นมาในแดนฝันซะเลยสิเชียส่วนเธอถึงเธอจะพูดจาไม่น่าฟังแต่ฉันก็รู้สึกว่าเธอเป็นคนดีและพูดเก่งต่างจากฉันสิ้นเชิงเพราะงั้นจะช่วยสักครั้งไหมฉันจะสร้างผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาในแบบที่เพอร์เฟกต์ที่สุดในแดนฝันเพราะงั้นฉันจึงต้องมีคนช่วยบันทึกรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเธอคนนั้นให้หน่อยอ๋อก็คือไปถ่ายรูปมาให้แค่ถ่ายรูปเองนี่ใช่สำหรับคนแบบเธอมันคงไม่ใช่เรื่องยากแต่ยังไงเธอก็ไม่ได้ขี้ขันขี้กลัวรับปากก่อนว่าเธอต้องได้รับการยินยอมจากฝ่ายนั้นก่อนถ่ายรูปฉันไม่อยากจะถูกมองเป็นคนฉวยโอกาสอะโอเคเควสนี้ไม่เกี่ยวนะครับแม่งเลยมาช่วยแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะนึกไม่ออกอะต่อให้เป็นปีศาจร้ายไร้มนุษยธรรมแค่ไหนก็ไม่มีทางลืมความโหดร้ายขนาดนั้นได้หรอกนักฆ่าผู้ใจร้อนว่ะอิลิฟานใจเย็นก่อนพวกเราเป็นผู้พิทักษ์กฎนะมันจะโจรแต่ชื่อมันคือนักฆ่านะแต่ว่าสวังกาเธอลืมทุกอย่างแล้วใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงฉันว่ามันคงเป็นอย่างที่เรากลัวนั่นแหละหลังจากที่มาเพนาโคนี่เธอก็ไปทำข้อตกลงกับสมาชิกระดับสูงบางคนของตระกูลเพื่อผนึกความทรงจำในอดีตของเธออย่างสมบูรณ์โอ้เชี่ยมันเรื่องเริ่มซับซ้อนแล้ววะรอบโจมตีมาตั้งหลายครั้งแถมยังกระตุ้นเธอไปตั้งหลายครั้งแต่เธอกลับนึกไม่ออกเลยอ่ะดูเหมือนเรื่องที่ตึงมือเรากว่าที่คิดนะเนี่ยพวกคุณเราไม่รู้จริงๆว่าคุณพูดเรื่องอะไรเราจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยทำอะไรคุณไม่พอใจคงจำผิดคนแล้วล่ะเอาแต่เรียกตัวเองว่าเราอยู่นั่นแหละเล่ากับผีสิฉันฆ่าเธออีกครั้งดูซิเธอจะจำได้หรือเปล่าใจเย็นก่อนไหมค่อยๆพูดค่อยๆจาอีฟานหยุดก่อนคุณผู้หญิงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณไปจากที่นี่ซะเพื่อความประโยชน์ของทุกคน
ฉันทนดูเฉยๆไม่ได้อะดิก็ไม่ได้จะตายจริงๆซะหน่อยก็แค่กระตุ้นให้เธอจำได้ว่าตัวเองเคยทำอะไรไว้ก็เท่านั้นสวรรค์กล้าพูดถูกเราไม่ใช่โจรแต่เราก็มีสิ่งที่จำเป็นต้องทำเหมือนกันขอโทษด้วยเอ้าแม่งอะไรวะผมกินน้ำรอแล้วกันนะปล่อยออโต มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยคือเหมือนมันจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วแม่งอะไรกันวะโหลดนานซะด้วยสิคอมผมรู้สึกว่าอัปเดตเพนาโคนี่เนี่ยมันยังออปติไมซ์ไม่ค่อยดีวะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันโหลดนานผิดปกติแล้วเนี่ยฮัลโหลจ๋าคือโอเคแม่งเลยอย่างนี้นะฉันยังสู้ไหวช่างเถอะเอดิฟานหยุดก่อนขึ้นสู้ต่อเนี่ยมีหวังตระกูลรู้แน่อัศวินสีเทาหยุดมือเธอส่วนพวกคุณเราไม่อยากบีบให้พวกคุณหมดหนทางหนีหรอกแต่พวกคุณต้องอธิบายชัดเจนว่าทำไมถึงได้รอบโจมตีเราครั้งแล้วครั้งเล่าคำสบถของพับชาดูเหมือนเธอจะจำไม่ได้เลยสินะอันนี้คือมันสบถออกมาสินะโอเคพวกคุณอยากให้เราจำเรื่องอะไรได้กันแน่เรื่องความผิดของเธอไงล่ะก็พูดมาดีอย่าอ้อมค้อมฉันรู้ว่าการพูดจะอ้อมค้อมเนี่ยไม่น่ารำคาญแต่เราอะทำให้เธอจำความผิดนั้นได้ด้วยตัวเองเราต้องทำให้เธอจำได้ด้วยตัวเองไม่อย่างนั้นต่อให้จับเธอกลับไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นเพราะกฎการตัดสินอย่างยุติธรรมบ้าบอนั่นแท้ๆถ้ามันตัดสินอย่างยุติธรรมแล้วแสดงว่าเขาก็ควรจะพ้นผิดแล้วปะแบบว่าแสดงว่ามันไม่พอใจในการตัดสินอย่างยุติธรรมว่างั้นถ้าไม่มีการตัดสินบ้าบอนั่นเธอก็ไม่ได้ต่างจากผู้หญิงคนนั้นหรอกใครกะความจำเราดีจะตายไปแล้วไม่เคยลืมเลยเรื่องอะไรทั้งนั้นแล้วจะไม่มีวันลืมเรื่องอะไรด้วยงั้นเธอเกิดที่ไหนคำถามบ้าบอเลยเนี่ยเราเกิดที่เรามีความทรงจำบางอย่างอยู่จริงๆไม่สิมีความทรงจำอยู่มากมายที่คล้ายจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราจำได้แค่ว่าเราเป็นจักรพรรดินีที่คอยปกป้องผู้คนในเพนาโคนี่แต่เรามาจากไหนกันนะแล้วเราเป็นจักรพรรดิมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราจำไม่ได้เลยอ่ะความทรงจำพวกนั้นมันโหดร้ายเกินไปแม้แต่กับคนอย่างเธอเองก็ตามแล้วจะหนีมาที่เป็นไอคอนี่เธอก็ขอให้ตระกูลเนี่ยช่วยผนึกความทรงจำพวกนั้นว่าไงล่ะสุนสีเทาเราไม่เคยแน่ไม่ค่อยแน่ใจเลยอ่ะเราควรนำความทรงจำเหล่านั้นกลับมาไหมอย่างน้อยก็เพื่อให้รู้ว่าทำไมเขาถึงได้โกรธแค้นเราขนาดนี้ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าถ้าเขาเลือกที่จะทิ้งไปแล้วอ่ะก็ไม่ควรจะเอามาอีกนะงั้นผมจะเลือก2นะฉันว่าอย่าดีกว่าเธอไม่มีทางเลือกเธอต้องเอาความทรงจำกลับมาให้ได้เราควรจะเอาความทรงจำกลับมาโดยเฉพาะถ้าความทรงจำเหล่านั้นมีบาปที่เราเคยกระทำไว้ยังไงคุณก็เป็นคนดีนะใช่เราเป็นคนดีคนดีต้องเผชิญหน้าความผิดตัวเองเคยกระทำลงไปดูเหมือนเพนาโคนี่จะเปลี่ยนเธอไปแล้วจริงๆแต่น่าเสียดายก็แต่ช่างเถอะอย่าเพิ่งพูดถึงมันดีกว่าถ้าความทรงจำถูกตระกูลผนึกไว้จริงๆถ้างั้นฉันก็ไม่รู้แล้วว่าจะนำเงินกลับมายังไงแล้วล่ะวันแบบนี้ก็คงจบสิ้นละถ้าเป็นฝีมือตระกูลฉันพอจะมีวิธีนะเฮ้ยวิธีอะไรทำไมคนเล่นยังไม่รู้เลยวะคุณมีวิธีเหรอวิธีอะไรอ่ะคุณคือคนของแอสโตรเพรสใช่ไหมเคยได้ยินเรื่องของเขามาบ้างถ้างั้นก็ไม่แปลกหรอกถ้าคุณจะทำอะไรนะผมว่าพาไปร้านดร.เอ็ดเวิร์ดแน่เลยฉันเชื่อผู้หญิงคนนี้นะอีดิฟานถ้างั้นก็ต้องดูความสามารถของคุณแล้วล่ะผู้เมื่อเยือนนิรนามถ้าเธอล่ะตกลงไหมองค์จักรพรรดินี้พอรื้อฟื้นความทรงจำให้เราด้วยนะอัศวินสีเทาคนเราหนีอดีตของตัวเองไม่พ้นหรอกไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามมีของที่อดีตเกี่ยวข้องกับตัวเองอดีตเธอบ้างไหมเฮ้ยเดี๋ยวจะทำอะไรอ่ะของที่เกี่ยวข้องกับอดีตเธอฉันคิดก่อนนะงั้นเอางี้
ลองใช้ของที่เกี่ยวข้องกับพวกเราดูแล้วกันเพราะยังไงอดีตเธอก็ได้หลอกหล่อหลอมพวกฉันจนมาเป็นตัวฉันกับอีฟานในตอนนี้อันนี้มันริมเอาไว้แขวนแบบว่าเวลาไต่ปีนเขาอันนี้ป่าวะอันนี้ไม่แน่ใจนี่คืออะไรเหรอนี่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ราชการแห่งเมืองพาสตรักพาสตรักพาสอะไรนะมันคือที่ไหนอ่ะยายปีศาจร้ายเมืองพาราสตักชื่อนี้ไม่คุ้นหูเธอเลยล่ะอิลิฟานพอแล้วผู้มาเยือนเวียดนามถ้าชิ้นสุดเก่าๆชิ้นนี้ไม่มีปัญหาก็ขอรบกวนด้วยนะผมว่าไปร้านด็อกเตอร์เอ็ดเวิร์ดชัวมันไม่มีที่อื่นแล้วเว้ยศูนย์ราชการแห่งพาราสตักคุณพร้อมแล้วก็ช่วยรื้อฟื้นให้เราด้วยนะอสุรินสีเทาคนเราเนี่ยมีอดีตที่ตัวเองหนีไม่พ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายนี่แหละหน้าปัดอารมณ์เพลินนี้ถูกล็อกโอเคเราสามารถหาตัวล็อกทดแทนที่เหมาะสมโอเคอ๋อมันเป็นเข็มนะหรือเปล่าวะปลดล็อกอ่ะเหมือนด้านหลังวะกำลังเข้าสู่มิติทางอารมณ์ของจิโซชิกที่2ช่างแม่งไปอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวนะอันนี้คือเรากำลังจะตื่นหรือเรากำลังจะฝันลึกลงไปอีกวะงงแล้วเนี่ยแล้วโหลดนานซะด้วยนี่อสุวินสีเทาอสุวินสีเทาเมื่ออะไรน่ะโอ้เป็นระบอกเหรอโอ้นี่คือคนเมื่อกี้เหรอฮะอย่ามารอเล่นเสียสติแล้วเลยเราคือเจ้าหญิงที่โซชิกที่2แห่งจักรพรรดิพุชาที่คุณเคารพรักที่สุดไงเอาจริงผมมาเล่นคำนิดๆว่าตรงเนี้ยจักรพรรดิพุชาพับชาเนี่ยมันคล้ายๆปุรุชานะเว้ยซึ่งเป็นดาวศุกร์ที่ห่วงไกลสัตว์ไปแล้วทำไมองค์จักรพรรดินีถึงกลายเป็นเด็กล่ะองค์จักรพรรดินีอะไรของคุณอยากหัวดุนจากบ่าเหรอองค์จักรพรรดินีเนี่ยเอาไว้เรียกเจ้าผู้ปกครองเท่านั้นส่วนเราเป็นเจ้าหญิงเพราะงั้นต้องเป็นองค์หญิงสินี่คือย้อนวัยอะมาในอดีตเราบอกตั้งกี่ครั้งแล้วห้ามเรียกผิดเด็ดขาดทำไมไม่รู้จักจำบ้างเนี่ยอสวินที่มาจากสามัญชนอย่างคุณเนี่ยก็มีอะไรดีไปหมดเสียแต่ไม่ค่อยรู้มารยาทเดี๋ยวแหละองค์หญิงแต่มันจะเป็นความทรงจำที่ผูกผนึกไว้ของที่โซชิก2ใช่ไหมเธอเป็นคนในราชวงศ์จริงเหรอเนี่ยรีบตั้งสติเราต้องไปที่ร้านดอกไม้แล้วเชื่ออะไรวะเนี่ยช่วงนี้การบ้านเยอะรู้สึกว่าไม่ได้เข้าเมืองมาหลายวันแล้วสิอ้าวโถยอ่ะต่อเราสั่งคนจองไว้แล้วล่ะวันนี้ร้านดอกไม้จะเป็นของเรา2คนไปต่อเลยได้ไหมไม่รู้ว่ามีคำพูดไหมเมื่อกี้เผลอเขิดเข้ามาละองค์หญิงมาเยือนที่ร้านเราด้วยเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งดูสั้นสิอุตส่าห์มาด้วยตัวเองเสียด้วยที่จริงหากท่านชอบดอกไม้ชนิดไหนฉันสามารถส่งให้ที่วังได้เลยแต่ท่านกลับมาด้วยตัวเองเสียอย่างนั้นฉันไม่คู่ควรจริงอ้าวเฮ้ยผมกดไม่ไปวะสเปซบาร์เราก็หาข้ออ้างออกมาเที่ยวเช่นเท่านั้นแหละคุณไม่รู้หรอว่าสมาชิกในราชวงศ์อย่างเราปกติไม่มีโอกาสได้ออกมาจากสถานที่เขามงกุฎบ้านๆนั่นหรอกโอ้อเอาเป็นว่าถ้าองค์หญิงต้องการซื้ออะไรก็สั่งฉันได้เลยเป็นเวลามากกว่า2ปีแล้วที่พี่ชายฉันครองบัลลังก์ช่วง2ปีเนี่ยมีความสัมพันธ์ของเราเริ่มจะห่างเหินกันถ้าส่งดอกสปินเดิลบลูมที่เขาชอบเคยชอบที่สุดเขาน่าจะดีใจใช่ไหมร้านของเราก็มีดอกสปินเดิลบลูมจริงก็แหละอยู่มากมายเลยอยากได้แบบมากแค่ไหนอ่ะทางเราสามารถจัดให้ได้เท่านั้นแน่นอนว่าแต่ดอกสปินเดิลบลูมเนี่ยเป็นดอกที่ราคาถูกคนทั่วไปหากนำไปถวายให้องค์จักรพรรดิก็ดูจะไม่ค่อยไม่เป็นไรให้ดอกสปินเดอร์บลูมนั่นแหละถึงจะเป็นจักรพรรดิ
แต่เขาก็ยังเป็นพี่ชายเราอยู่ดียังไงเราก็รู้จักเขาองค์หญิงกล่าวได้ถูกต้องแล้วเช่นนั้นเนี่ยฉันจะไปเตรียมของก่อนองค์หญิงโปรดรอสักครู่ตามสบายเลยเราสองคนไม่รีบแต่ผมมารีบคนเล่นเนี่ยกูรีบคือตอนนี้ผมซัดยิงยาวมาหลายเกมมากแล้วก็เริ่มง่วงแล้วอะที่ให้ดอกไม้เพราะอยากให้พี่ชายรู้สึกว่าเรายังเป็นน้องสาวที่ได้สื่อสารของเขาแบบเนี้ยต่อไปไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะได้คุยกันง่ายขึ้นส่วนดอกไม้พวกนี้ไปให้กำลังใจแล้วเผื่อเขาอาจจะยินดียกเว้นภาษีคนยากจนๆแถวชายแดนด้วยนะเป็นความคิดที่น่ารักนะใช่นี่แหละจุดประสงค์ของเราเพื่อเตือนให้องค์จักรพรรดิเห็นว่าน้องสาวเขาน่ารักขนาดไหนการพูดด้วยเหตุผลแล้วค่อยใช้อารมณ์มาสั่นคลอนจิตใจน่ะพวกเจ้าหน้าที่คนใหญ่คนโตต่างก็เคยทำมาทั้งหมดแต่ไม่มีใครโน้มน้าวเขาได้เลยดังนั้นถ้าไปแย้งเขาตรงๆเขาไม่มีประโยชน์อะไรเช่นกันในด้านการเมืองเด็กก็มีอาวุธของเด็กพวกเด็กๆจะไม่โกหกแล้วก็มีส่วนร่วมกับผลประโยชน์เสมออย่างน้อยทุกคนก็คิดแบบนั้นในด้านการเมืองเด็กๆโทษทีเมื่อกี้ผมกดไม่ไปกันเพราะงั้นตอนที่เราหอบดอกสปินเนอร์บลูมช่อใหญ่แล้วไปขอร้องเขาทางน้ำตาให้ยกเว้นภาษีก็คงไม่มีใครคิดว่าเป็นประเด็นทางการเมืองหรอกมันก็แค่การปรับความปรารถนาอันบริสุทธิ์ของเด็กหญิงตัวเล็กๆเท่านั้นถ้าทำถึงขนาดนี้แล้วองค์จักรพรรดิยังไม่ยอมให้ประชาชนอยู่ในชายแดนที่อยู่อย่างเป็นสุขแล้วก็ความกดดันจากสาธารณชนในเวลานั้นน่ะจะต้องทรมานพี่ชายผู้โง่เขาของเราอย่างรุนแรงแน่อีกอย่างเรารู้จักเขาดีเขาอาจจะไม่ได้สนใจผู้คนในชายแดนแต่เขาสนใจแน่ว่าประวัติศาสตร์จะเขียนเกี่ยวกับเขายังไงไม่ใช่เล่นๆเลยเนี่ยเราเกิดในตระกูลจักรพรรดินีนี่นะก็ต้องเคยได้เห็นของฟังของพังมาบ้างทำไมเจ้าของร้านยังไม่กลับมาอีกอย่าบอกแล้วเพิ่งจะไปหว่านเมล็ดเนี่ยเป็นมุกประมาณทำไมข้าวยังไม่มาอีกวะมัวแต่ปลูกข้าวอยู่เนี่ยว่าอะไรประมาณนี้องค์หญิงองค์หญิงอสุรสีเทารีบพาองค์หญิงหนีไปเร็วเฮ้ยใครวะเนี่ยเอาเฮ้ยกัปตันชาปุกชาพักเกิดอะไรขึ้นชาพักคนชาพักแล้วกันนะกบฏพี่สาวคนรองขององค์หญิงพยายามจะยึดอำนาจองค์จักรพรรดิสิ้นแล้วเชี่ยอะไรนะพี่รองข้าอสุรสีเทาหนีเร็วพาองค์หญิงหนีไปเร็วผู้หญิงบ้าคนนั้นจะฆ่าทุกคนที่มีสิทธิ์ในบัลลังก์เพื่อถอนรากถอนโคนหนีเร็วกัปตันตะโกนสุดเสียงก่อนจะกระอักเลือดออกมาแล้วสิ้นใจนี่นั่นมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเราไม่เข้าใจไปจากที่นี่ก่อนเถอะก็ได้เชื่ออะไรวะเนี่ยก็คือเข้ามาเล่าว่าเฮ้ยเนาะนิสัยของเขาเป็นยังไงในตอนเด็กแล้วเขาก็วางแผนว่าเอ้ยเนี่ยจะเอาดอกไม้ไปคุยกับพี่ชายนะให้ลดภาษีประชาชนนู่นนี่นั่นก็คือเขาพยายามจะโน้มน้าวตัวจักรพรรดิองค์ปัจจุบันก็คือพี่ชายเขาแต่ว่าพี่รองคือพยายามจะยึดอำนาจนะครับ ก็คือฆ่าตัวพี่ชายไปแล้วองค์จักรพรรดินี้ว่าเชิญกลับวังท่านมีเรื่องจะคุยด้วยองค์จักรพรรดิเฉยโทษทีองค์หญิงจักรพรรดิมาเชิญได้ยินว่าจักรพรรดิสิ้นแล้วนี่มงกุฎไม่อาจแตกดับอำนาจแห่งราชาไม่อาจไร้ซื่อผู้สืบทอดท่านเอกพลแพทเทนพี่ชายของเราดูแลคุณเป็นอย่างดีองค์หญิงความสัมพันธ์น่ะมันมีความหมายแค่คนวัยอย่างท่านหรือไม่ก็สามัญชนที่อยู่ข้างกายท่านเท่านั้นแหละในเมื่อท่านไม่ยอมกลับไปดีๆงั้นก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนโอเคน้องไปหลบหลังฉันไว้ผมออโต้นะอสุรินสีเทาเราขอคิดก่อน
พี่สาวไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของท่านแม่พวกเขาสองคนจึงไม่ค่อยจะลงรอยกันถ้าพี่ลองสืบทอดบัลลังก์อิทธิพลทางการเมืองของท่านแม่ก็จะลดลงเป็นอย่างมากดังนั้นเราควรจะหนีไปที่คินชาดิเจสที่นั่นเนี่ยเป็นที่พื้นที่ศักดินาของท่านแม่บนถนนมีคนของพี่รองเต็มไปหมดพวกเราไปหารถแล้วรีบไปกันเถอะก่อนที่พวกกบฏจะรู้ตัวให้ตายสิทำไมจอดรถไกลจากร้านดอกไม้ล่ะไม่ใช่สิฉันบอกฉันบอกว่าต้องขับให้น้อยและเดินให้เยอะสินะดูเหมือนที่นี่จะเป็นความคิดแย่ๆของเราเองโทษตัวเองตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วรีบไปเถอะอ๋อก็คือก่อนขามาเนี่ยก็คือบอกกับตัวเองว่านั่งรถน้อยๆเดินเยอะๆจริงๆพุ่งไปเลยได้ป่าววะก็แค่ไม่ให้ใครเห็นป่าววะอาสวินสีเทาที่ไปขับรถปวดเต็มไปหมดเลยไม่มีเวลาเลยเหยขึ้นอาสวินสีเทาขับสิแต่อย่าใช้ถนนหลักนะใช้เส้นชานเมืองอ้อมไปแทนโอเคเฮ้ยไม่มีซีนขับรถเหรอแม่งเลยอุตส่าห์ลุ้นต่อมาท่านแม่ได้ส่งกองทหารไปปราบกบฏและล้มล้างอำนาจจักรพรรดิระยะสั้นๆของพี่รองสำเร็จเราถูกดันให้สืบทอดอำนาจบัลลังก์ต่อและกลายเป็นจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิภูพับชาจากนั้นท่านแม่ก็เริ่มเข้ามาดูแลราชสำนักแทนเพื่อปกป้องลูกสาวตัวน้อยแต่น่าเสียดายทันทีที่เราบรรลุนิติภาวะท่านแม่ก็สิ้นพระชนไปเสียแล้วและบรรดาญาติๆฝั่งท่านแม่กลับไม่คิดจะคืนอำนาจนั้นให้กับเราความขัดแย้งระหว่างเรากับเราผู้สำเร็จราชการเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนับวันยิ่งเข้ากันไม่ได้เรารู้ดีว่านับวันเราก็ยิ่งไม่เหมือนหุ่นยนต์หุ่นเชิดที่เหมาะที่ควรเรารู้ดีว่าไม่ช้าก็เร็วพวกเขาต้องสาหัสเราแน่แอบตึงอะเนี่ยเชี่ยกลายเป็นเควสตึงๆเฉยเลยว่ะอะไรวะเนี่ยในพลดาเกวดเรารู้จักคุณมาตั้งแต่เด็กตอนนั้นคุณเป็นยอดวีรบุรุษแต่ตอนนี้คุณกลับปฏิเสธอาชญากรรมของตัวเองอย่างน่าสมเพชองค์จักรพรรดินีไม่ว่าท่านจะพูดยังไงนั่นก็ไม่ใช่ฝีมือของผมเจ้าหน้าที่ภาษีจูเรียนเป็นคนที่ซื่อสัตย์และซื่อตรงมากแต่ว่าท่านนะท่านกลับจุดไฟเผาครอบครัวพวกเขาทั้ง49คนเลยโอ้โหเหี้ยโหดจังวะเราได้รับสารสารมาหลายฉบับว่าท่านชดใช้ด้วยชีวิตแต่ท่านเป็นญาติของเราเราฆ่าท่านไม่ลงหรอกหากท่านยอมรับผิดต่อสาธารณะเราสามารถไล่ท่านออกและปล่อยท่านกลับบ้านได้ทิโซชิกเธอเป็นคนฆ่าไม่ใช่หรือไงฮะบังอาจเธอฆ่าคนตายแต่กลับโบ้ความผิดให้ญาติและยังอายสิ้นดีท่านในพลจำได้ไหมเราเป็นแค่หุ่นเชิดในมือพวกท่านแล้วเราจะทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้ได้ยังไงฉันรู้ว่าเธอต้องการอะไรเธออยากจะยึดอำนาจคืนก็เลยหาข้ออ้างกำจัดผู้รับใช้ที่พักดีที่ทำงานให้เธอมาตลอดหลายปีไงล่ะไอ้เหี้ยก็คือนั่นแหละครับคือปัญหาเรื่องอำนาจคือเอาเป็นว่าคือไอ้พวกผู้สำเร็จราชการทั้งหลายอ่ะมันไม่อยากคืนอำนาจให้น้องชื่ออะไรนะจักรพรรดินีคนนี้มันยังไม่อยากคืนอำนาจให้เว้ยมันก็เลยแบบทำนู่นทำนี่แล้วพอตัวทิโซชิกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้อำนาจมาบ้างแล้วพยายามจะเขี่ยพวกนี้ออกอ่ะมันก็กลายเป็นว่าจะโบยความผิดคืนให้อะไรทำนองนั้นอ่ะหลังจากฉันตายเธอก็จะประกาศต่อสาธารณชนว่าสิ่งที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมทำลายล้างในครั้งนี้ก็คือญาติที่มีอำนาจมากเกินไปจากนั้นก็จะบังคับให้สภาตั้งอำนาจของจักรพรรดิขึ้นมาใหม่ผ่านร่างกฎหมายเธอเป็นเด็กน้อยที่ฉันมองด้วยทะลุปุบปงคนเดิมเลยนะทั้งเธอพ่อเธอพี่ชายแม้แต่พี่สาวล้วนแต่เป็นสัตว์ร้ายเหมือนกันทั้งนั้นพอได้แล้วทหารนำตัวเขาออกไปเ
และให้เราเลือกเกมนี้นะน่ากลัวตรงนี้แหละเกมเนี้ยการกระทำของเราแม่งมีผลกับฉากจบในเควสพวกนี้ไงแม่งเอ้ยแต่เท่าที่ดูที่โซชิเขาก็ไม่ได้ทำอะไรแย่เกินไปจนผมรับไม่ได้นะคือตอนนี้อะเท่าที่เรารู้ตอนนี้เรายังเราดูเราอยู่ในมุมมองของที่โซชิซึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะแสดงว่าอะผมจะลองเชื่อใจโทษเมื่อกี้ผมทำหูฟังกระเด็นยอมรับผิดแต่โดยดีเถอะนี่คนบ้าอำนาจจะสังหารเธอได้คอยดูแล้วสองคนที่มันมาตามถึงในแดนฝันมันคือยังไงวะอ้าวเฮ้ยทหารส่งท่านน้าของเรากลับบ้านเถอะแล้วก็เรียกตัวเลนามามาด้วยก็คือโอเคก็คือเขาสู้จนตัวตายไม่อยากจะโดนจับอะไรประมาณนั้นรับทราบเรียกให้เลนามาเข้าเฝ้าไม่นานนักหญิงสาวที่ชื่อเลนามาก็เข้ามาในโถงบัลลังก์ไอ้เชี่ยซับซ้อนจังวะเรื่องนี้อะไรวะเนี่ยที่โซชิกสั่งให้ทหารองครักษ์ทั้งหมดออกไปในห้องโถงจึงเหลือกันเพียง3คนก็คือมีเราด้วยเหรออาจารย์โอเคกูเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเลนามาลำบากเธอแล้วนะไม่เลยองค์จักรพรรดินี้นั่นเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ท่านไม่ลำบากอะไรเลยโดยเฉพาะที่องค์จักรพรรดินีสัญญาว่าจะให้ฉันเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของจักรวรรดินี่เป็นความปรารถนาของฉันที่ถูกปลูกฝังมาตลอดหลายชั่วอายุโอ้เราจะปล่อยให้คุณทำเรื่องตนายแบบนั้นไปเปล่าๆได้ยังไงล่ะแต่เราขอติหน่อยเถอะคุณทำรุนแรงเกินไปแล้วคือเขาใช้คนเนี้ยช่วยในการคืนอำนาจตัวเองแน่เลยวะก็คือเป็นหน่วยข่าวกรองอ่ะคืออาจจะเอาข่าวไม่ดีไปปล่อยทำให้นู่นนี่นั่นก็คือทำให้ฝั่งญาติที่มันบ้าอำนาจอ่ะเสียหายอะไรประมาณนี้แล้วก็โดนจับตัวได้ทำนองนั้นอ่ะให้เดานะองค์จักรพรรดินีกล่าวถูกแล้วฉันเองก็ทบทวนตัวเองแล้วเหมือนกันแต่น้ำไฟนั้นไร้ปราณีเรื่องแบบนี้ยากจะควบคุมได้อย่างแม่นยำก็จริงเอาละไม่คุยเรื่องไม่น่ารื่นรมพวกนี้แล้วเช่นนั้นเราขอดื่มให้คุณ1แก้วอัศวินสีเทายกไวน์ไปให้เธอหน่อยสิได้ครับเอาเชี่ยคือปิดปากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาใช้คนเนี้ยในงานสกปรกไงครับเพื่อที่จะคืนอำนาจดังนั้นเนี่ยถ้าคนเนี้ยเขาไอคนที่ยืนอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ถ้าเขาคิดไม่ดีกับจักรพรรดินีขึ้นมามันก็จะเป็นผลเสียกับจักรพรรดิไงเขาก็เลยคิดจะปิดปากไอ้เชี่ยโอเคถ้าแนวนี้ก็คือเริ่มรู้สึกไม่ดีละโอเคมาเทยาลงไปในแก้วคริสตัลเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่กูมองเห็นทั้งหมดเลือกไว้ให้ฝ่ายนะสักแก้วสิเอาเชี่ยให้กูเลือกแล้วเนี่ยองค์จักรพรรดินีให้อำนาจตัดสินใจกับคุณเอาจริงเชี่ยตอบยากมากเลยว่ะคือเราไม่รู้พื้นเพของเขาอะว่าเฮ้ยถ้าเราปล่อยเขารอดไปอะเขาจะคิดดีกับจักรพรรดิไหมแต่ถ้าเขาให้เขาตายผมว่าบทสรุปสุดท้ายมันน่าจะจบไม่สวยไม่อย่างนั้นมันไม่มีเรื่องดราม่าอย่างนี้หรอกผมว่าเลือกยากจังวะผมว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกว่าไม่ให้ยาพิษใช่ไหมดังนั้นผมคิดว่าผมเชื่อว่าในความเป็นจริงอ่ะเขาน่าจะตายดังนั้นผมก็จะเอายาพิษให้ผมนี่คือผมคิดนะคือผมไม่อยากรับความเสี่ยงคือถ้าในเมื่อเรารู้ความจริงว่าจริงๆแล้วตัวละครนี้น่าจะตายน่าจะนะอันนี้ผมเดาถ้าตัวละครนี้น่าจะตายผมจะไม่อยากเลือกตัวเลือกหรือตัวแปรอะไรที่มันดูเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะว่า
มันจะทำให้เรื่องวุ่นวายมากขึ้นเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดดังนั้นผมจะเอายาพิษให้เขาไปทิโซชิกพยักหน้าเธอเห็นด้วยกับการตัดสินใจของคุณเพราะเธอเชื่อใจคุณมากกว่าใครในโลกแล้วกูเป็นใครวะเนี่ยเชิญเลยหัวหน้าหน่วยข่าวกรองเรียนามาขอบพระคุณองค์จักรพรรดิเช่นนั้นจะไม่เกรงใจแล้วนะขอโทษนะเรียนามาของดีเป็นวายชั้นดีจริงๆหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเราก็ใช้คดีฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ที่เก็บภาษีมาเป็นข้ออ้างในการจัดกำจัดฝักฝ่ายของท่านแม่เราใช้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์49คนแลกมาซึ่งอำนาจของตัวเองโอเคเคลียร์ละเดิมทีเราคิดว่าหากสังหารศัตรูทางการเมืองเหล่านี้ได้ทั้งหมดเราก็จะสบายใจได้แล้วจริงมันเรื่องแบบนี้มันไม่จบง่ายๆผมว่ายิ่งเราฆ่าคนมากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งหวาดกลัวมากเท่านั้นและคนที่ต้องการทำร้ายเราก็คล้ายจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนคนที่เราฆ่าด้วยโอเคนั่นแหละคือที่ผมเลือกอย่างนั้นเพราะว่ามันชัวร์แล้วไงว่ามันจะไม่มีอะไรที่แบบไม่รู้สิผมแค่รู้สึกว่าไม่อยากจะรับความเสี่ยงในการบิดอดีตที่ความทรงจำเขาอะอสุรสีเทาอสุรสีเทาเราไม่เนื่องจะรบกวนหน่อยรีบมานี่สิเอ๊ะที่นี่คือข้อทรงจำของทีโซชิกปะพลไปหมดลองดูหาดูดีกว่าว่าเธออยู่ไหนอันนี้คือคุกเหรอเหมือนคุกเลยอะจักรวรรดิพุบชาในความทรงจำมองดูทีโซชิกที่2กลายเป็นผู้นำที่บ้าคลั่งโอเคแสดงว่าตอนนี้เริ่มไล่ฆ่าคนละไล่ฆ่าคนที่แบบไม่ไว้ใจนี่คือเขาทำอะไรไหนดูสิคุณสมรู้ร่วมคิดกับกบฏเพื่อโค่นอำนาจจักรพรรดิเราจะลงโทษคุณอย่างยุติธรรมแน่นอนคนชนะเป็นราชาคนปราชัยเป็นกบฏนั่นก็ยุติธรรมแล้วแต่ช่วยปล่อยครอบครัวของฉันไปได้ไหมโดยเฉพาะเด็กๆเหล่านี้พวกเขาไม่รู้เรื่องทางการเมืองกบฏหรือสงครามใดๆเลยเขาไม่น่าปล่อยดูจากนิสัยเราไม่น่าปล่อยเราไม่อยากทำแบบนี้อยู่แล้วแต่คุณรับประกันได้ไหมล่ะว่าเมื่อโตขึ้นพวกเขาจะไม่เกลียดศัตรูที่ฆ่าพ่อตัวเองและก่อกบฏรับประกันไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้ใช่เราเองก็ไม่กล้ารับประกันเหมือนกันเรียบร้อยก็เก็บหมดอะเก็บทั้งบ้านโอเครู้ปลายทางแล้วรู้แล้วว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นสวัสดีครับเอาเส้นสีเทารอคุณมานานแล้วมีคนยากจนมากมายที่ถูกพวกกบฏยุยงแล้วมารวมตัวกันเพื่อพยายามโค่นล้มการปกครองของเราเราไม่ไว้ใจที่ให้คนอื่นจัดการงั้นคุณช่วยจัดการทีนะผมว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรสุดท้ายมันต้องจบที่นั่นแหละคืออันนี้เราแค่ดูความทรงจำไงครับทั้งนั้นเนี่ยมันผลมันก็เห็นกันอยู่แล้วอะเพียงแต่ว่าเราแค่มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรลองเจรจาได้ปะเอาสุริสีเทาคุณมีชื่อเสียงที่ดีในหมู่ชาวเมืองมาตลอดเราไม่อยากฆ่าคุณหรอกนะถ้าคุณยอมลามือเรายินดีรับคุณไว้ในฐานะนักรบผู้แข็งแกร่งแต่ถ้าคุณยืนกรานที่จะเป็นเบี้ยให้จอมบ้าเลือดต่อไปเราจะไม่กลัวความตายเหมือนกันลองเจรจาหน่อยไหมลองหน่อยนะไปซะฉันจะทำอะไรไม่เห็นพวกคุณก็คือไอ้สองตัวเรื่องนั้นอะยังไงเราก็อยู่ฝ่ายจักรพรรดินีครับเข้าใจแล้วคุณไม่อาจทรยศต่อคำสาบานแต่ก็ทำร้ายชาวเมืองไม่ลงเช่นกันขอบคุณนะแต่หวังว่าคุณจะคิดได้ว่าตัวเองควรจะพักดีต่ออะไรกันแน่แล้วพบกันใหม่อสุรินสีเทาเฮ้ยเอาจบดีเฉยโอเคเอ้ยอันนี้คือแล้วเขาถอยก็คือเขาถอยเหรอหรือไงวะอสุรินสีเทาคุณอยู่ที่ไหนอสุรินสีเทารีบมาเร็วเข้าเรามีเรื่องมากมายที่ต้องให้คุณจัดการเราทำคนเดียวไม่ไหวอะไรกันรอบนี้กลัวแล้วเนี่ยแม่งเลย คุณให้เราทานไอศกรีมก่อนแล้วต่อด้วยไก่ย่างลูกไม้ตื้นๆแค่นี้เรารู้อยู่แล้วล่ะไอ้อันนี้หมายเขาว่าไงอ่ะ
คุณให้เราทานไอศกรีมก่อนเพื่อให้ลิ้นชาจะได้ไม่รับรู้รสของพิษที่อยู่ในเนื้อไงคุณคิดว่าเราซื่อบื้อนักเหรอผมไม่มีทางคิดเช่นนั้นเพียงแค่เห็นว่าวันนี้อากาศร้อนและไอศกรีมละลายง่ายจึงแนะนำให้ท่านทานไอศกรีมก่อนเพราะกลัวว่าถ้าหากละลายแล้วจะไม่อร่อยก็เท่านั้นเองแถข้างๆกับครูทหารเอาตัวไปองค์จักรพรรดินี้ผมถูกใส่ร้ายผมถูกใส่ร้ายโอเคอันนี้เนี่ยดูจับมั่วซั่วไปหน่อยแต่เอาจริงๆมันก็ดูไม่มีเหตุผลตั้งแต่ฆ่าเด็กแล้วเนาะก็แต่ก็นั่นแหละอย่างที่เขาพูดนะครับมันไม่มีอะไรการันตีเอาสุนสีเท้ามาสักทีนะมีองค์จักรองครักษ์จำนวนหนึ่งทรยศอีกแล้วคนพวกนี้กำลังจะเข้าร่วมกับองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวพร้อมกับนำสิ่งที่เรียกว่าหลักฐานจำนวนมากมายที่ไม่เป็นผลดีต่อเราไปด้วยคือเอาจริงคืองี้ครับที่ผมยังไม่อยากตัดสินอะไรอ่ะแล้วผมก็คือข้อมูลเรามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเราไม่รู้ว่าระบบการปกครองของดาวนี้มันเป็นแบบไหนด้วยซ้ำถูกปะเราอย่าไปคิดเอาเองว่าเฮ้ยก็เป็นประชาธิปไตยไงอะไรประมาณนี้มันมีระบบจักรพรรดิอยู่เนี่ยคือแล้วมีทหารมีนู่นนี่นั่นคือมันกึ่งออกมายุคกลางนิดๆด้วยซ้ำนะผมว่าดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าผมไม่อยากจะเอาตัวเองไปตัดสินเท่าไหร่ผมก็เลยแบบพูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉยๆอ่ะนึกออกใช่ไหมผมไม่ได้พยายามตัดสินว่าเฮ้ยเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือเขาทำผิดนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อนะดังนั้นตามนั้นนะครับคุณช่วยไปหยุดพวกเขาทีถึงยังไม่ถึงเวลาที่องค์กรจะเข้ามายุ่งกับจักรวรรดิพับชาหรอกนะโอเคต้องให้เราเลือกสินะเอาซื้อสีเทากะแล้วเชื่อว่าฝ่ายนั้นต้องส่งคุณมาคุณเป็นคนมีเหตุผลไม่เหมือนกับเธอเพราะงั้นคุณน่าจะเข้าใจว่าเรากำลังต้องทำแบบนี้ยุคสมัยของที่โซชิกที่2เนี่ยควรจะสิ้นสุดได้แล้วไม่ใช่แค่เพื่อเราองครักษ์เท่านั้นแต่เพื่อจักรวรรดิพับชาทั้งหมดด้วยฉันไม่เข้าใจจริงๆอ่ะซื้อสีเทาทำไมคนซื่อสัตย์อย่างคุณถึงยอมสวรรค์มีพักต่อทรราชแบบนั้นเธอไม่ได้โหดร้ายแต่แรกหรอกแง่อยู่แล้วแง่อยู่แล้วล่ะไม่มีใครโหดเหี้ยมมาแต่เกิดแต่หนทางสู่การเป็นจักรพรรดินีผู้โหดเหี้ยมไม่จำเป็นต้องมีจิตใจจิตวิญญาณที่โหดเหี้ยมหรอกแค่มีหัวใจที่อ่อนแอดวงหนึ่งก็เพียงพอแล้วคุณอยากสิ้นชีพเพราะความพักดีโง่ๆหรืออยากจะรวบรวมความกล้าเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องล่ะคือผมอยากจะเลือกไว้ชีวิตนะคือถ้าเลือกอันบนเนี่ยได้สู้แน่นอนแต่ถ้าไว้ชีวิตแล้วคือยังไงอ่ะคือผมไม่แน่ใจไงว่าถ้าเลือกอันล่างอ่ะก็คือปล่อยให้เขาเอาหลักฐานไปให้องค์กรเสรีภาพเหรอหรือไงหรือเราแค่ไล่เขากลับไปแล้วเราก็ขโมยหลักฐานมาอย่างนี้เหรออันนี้ผมไม่รู้ไงคือตัวเลือกมันกำกวมอ่ะจนผมรู้สึกว่ามันตัดสินใจแบบเป๊ะไม่ได้อ่ะดังนั้นผมก็เลือกที่จะไม่อยากจะสู้เขานะผมขอเลือกอันล่างนะขอบคุณนะเอ้าแสดงว่าเราปล่อยเขาไปเหรออันเนี้ยโอเคโดยที่เขาเอาหลักฐานไปฟ้องใช่ไหมแต่เอาจริงไหมปลายทางสุดท้ายอ่ะดูจากจักรพรรดิแล้วอ่ะที่มาอยู่ที่เนี่ยที่เพนาโคนีเนี่ยก็คงจะโดนเนรเทศหรืออะไรสักอย่างแหละดูทรงแล้วอ่ะมันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละดูจากจุดจบแล้วครับเอาสินสีเทามานี่เร็วคุณทำงานเพื่อเรามาตั้งนานเราจึงอยากจะตอบแทนคุณสักหน่อยอะไรแล้วน่ะทำไมมุมเอาล่ะอันนี้เขาจะเล่นเราแล้วใช่ไหมเหมือนกับคนแรกอะครับเหมือนกับข่าวกรองอะที่เขาเก็บทิ้งอะคือต่อให้เราทำงานให้ยังไงอะสุดท้ายเขาก็ต้องเก็บเราทิ้งเลยดูจากทรงแล้วเนี่ยถ่ายทอดคำสั่งของเราปล่อยระเบิดอย่างเต็มพิกัดใส่เมืองพาสดรักซะองค์จักรพรรดินี้ไฟกบฏสงบแล้วท่านคิดจะทำอะไรอีกในช่วง5ปีมาเนี้ยเมืองนั้นมีการก่อกบฏถึง3ครั้งแล้วจะให้เราเชื่อเหรอว่ากบฏสงบลงแล้วน่าขำซะจริงองค์จักรพรรดินี้ถึงแม้เมืองพาสดรักเนี่ยจะเป็นฐานหลักของกลุ่มกบฏแต่เมืองนั้นไม่ได้เป็นพวกกบฏนะ
มันเป็นของชาวเมืองกว่า4ล้านคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเราเข้าใจแต่เราไม่อยากทำแบบนี้หรอกแต่เพื่อประโยชน์สุดประโยชน์สุขของจักรวรรดิพับชาจึงต้องมีหลักการรับประกันที่โหดร้ายสักหน่อยหวังว่าคุณจะเข้าใจนะแต่นี่มันไม่ใช่การรับประกันอะไรทั้งนั้นแต่มันเป็นการลงทันแบบเหมารวมชัดๆพอทีเถอะถ้าคุณชอบเมืองพลาสตรักขนาดนั้นทหารส่งตัวชายแก่คนนี้ไปที่น่านฟ้าของพลาสตรักแล้วปล่อยตัวเขาลงไปพร้อมกับระเบิดซะไออันนี้ไม่อันนี้ดูแย่สุดละอันนี้คือแบบนะอันนี้อะไรเรารู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจจะทรยศหรอกแต่เราก็รู้ดีว่าถ้าเกิดเราปล่อยคุณไปทั้งอย่างนี้มันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างให้คนอื่นได้ผมเพียงใช้ทรัพย์สินตัวเองช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่านั้นผมทำอะไรผิดอ่ะพายุดาวเรื่องครั้งนี้รุนแรงเป็นพิเศษและเหยื่อเคราะห์ร้ายก็มีมากมายทั่วทั้งจักรวรรดิคนทั้งประเทศกำลังอดอยากแต่มีเพียงเหยื่อเคราะห์ร้ายในบ้านเกิดคุณเท่านั้นที่ได้รับความปรารถนาดีแบบนี้ยุติธรรมคนอื่นเหรอตอนนี้มันใช้เวลามาพูดถึงความยุติธรรมว่ะองค์จักรพรรดินี้ช่วยได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะเรารู้แต่คนอื่นที่อดอยากเขาไม่ได้คิดแบบนี้นี่พวกเขาคิดว่าเราไม่สนใจแล้วมีแต่คุณเท่านั้นที่คอยใส่สนใจพวกเขาแต่จริงๆแล้วเราสนใจนะบางงั้นคุณไม่มีทางใจบุญสุนทานไปช่วยบรรเทาภัยพิบัติหรอกคุณแค่ใช้ประโยชน์จากวิกฤตอ้างเรื่องการบรรเทาทุกข์และเตรียมออกกองทหารมายึดครองภูเขาลูกนี้เพื่อเป็นราชานี่คือเหตุผลที่เราต้องฆ่าคุณไงทีนี้เข้าใจหรือยังโอเคองค์จักรพรรดินี้ประวัติศาสตร์จะเป็นตัวตัดสินพวกเราทุกคนก็คือเก็บหมดโอเคอันนี้ให้เราเปลี่ยนทีมใช่ไหมอ๋อให้เติมเลือดเฉยๆไม่มีอะไรไปอันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วเนาะเอาอัศวินสีเทาคนที่เราไว้ใจที่สุดปิดประตูกันอย่างนี้กูโดนแล้วใช่ไหมเราไม่เคยไว้ใจใครเลยนอกจากคุณแต่คุณกลับตอบแทนเราแบบนี้คุณปล่อยกบฏพวกนั้นอ๋อก็คือถ้าเราปล่อยไปเขาจะนี่นะเออโอเคมาพวกกบฏจะโจมตีเข้ามาแล้วถ้าไม่ใช่เพราะความใจดีของคุณพวกเขาจะมีโอกาสกลับมาอีกครั้งเหรอเราเคยคิดว่าอย่างน้อยในโลกนี้เรายังเชื่อใจคนคนหนึ่งได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะไร้เดียงสาเกินไปจริงๆเอาจริงไม่ว่าเลือกทางไหนก็แย่หมดนะครับมันเป็นทางเลือกที่เหมือนให้เลือกแย่ A กับแย่ B อ่ะดังนั้นมันเลือกไม่ได้หรอกเอาจริงทหารลงมือได้ยังไงก็ไม่รอดยังไงก็โดนสู้อยู่ดีเอาเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อเราผู้ปฏิวัติบุกเข้ามาในวังแล้วก็เก็บข้าวของหนีมาที่เพนนาควานี่แล้วอาเชียเราขอให้ตระกูลช่วยผนึกความทรงจำในอดีตของตัวเองไว้เพราะความทรงจำเหล่านั้นน่ะมักจะหลอกหลอนให้เราหวาดกลัวอยู่เสมอและที่เพนนาควานี่แห่งนี้เรากลายเป็นที่รู้จักในฐานะคนดีก็คือเหมือนกับไม่รู้สิคือทิ้งอดีตทิ้งความผิดไว้ที่ดาวนู้นแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ดาวนี้คือส่วนตัวเหมือนกับว่าหนีคดีอ่ะนึกออกใช่ไหมก็เหมือนหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไปทำตัวใหม่ซึ่งมันก็แล้วแต่มุมมองคนอีกแหละว่าถ้ากลับไปกูก็โดนแน่ๆแต่ถ้าอยู่นี่เราสามารถทำตัวเป็นคนดีใหม่ได้คือมันหลายมุมมองครับอย่างที่ผมบอกผมไม่อยากจะตัดสินใครวะมันยากเกินไปว่าไงล่ะนึกออกแล้วใช่ไหมที่โซชิกที่สองหันมามองคุณอย่างเศร้าโศกทันใดนั้นก็เริ่มร้องไห้โฮอัศวินสีเทาเราขอโทษจริงๆเราไม่ควรฆ่าคุณเลยไม่ควรฆ่าคุณเลยจริงๆทำไมเราถึงทำแบบนั้นได้ลงคอนะเอาจริงๆเราเข้าใจเขานะแต่นั่นแหละเนี่ยผมถึงได้บอกว่าตัวเลือกมันยากเว้ยคือเรื่องดั้งเดิมเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะเว้ย
แต่ว่านั่นแหละสังคมมันหล่อหลอมทุกคนพอเขาเจอเรื่องไม่ดีเขาก็ต้องเหมือนกับระบบการเอาตัวรอดของเขาอ่ะก็คือมันต้องระแวงไปหมดทุกคนเลยอ่ะเพราะว่าเขาโดนทำเรื่องไม่ดีมามันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไงแรกเริ่มเดิมทีก็คือไอ้พวกญาตินั่นแหละไอ้พวกญาติญาติที่มันอยากจะกุมอำนาจตัวเองไว้อ่ะโดยที่ไม่ให้เขาอ่ะเขาก็เลยแบบเอาเชื่อขนาดญาติตัวเองยังไว้ใจไม่ได้เลยอ่ะแล้วนั่นแหละตอบอะไรดีวะเนี่ยถ้าผมลองปลอบเขาจะเป็นไงไหมไม่รู้ว่ะคือเห็นแล้วสงสารนะแต่ก็เขาก็ทำผิดจริงอ่ะอัศวินสีเทาต้องเข้าใจคุณใช่ใช่แล้วเธอไม่มีทางเกลียดเราหรอกร้องไห้หาแมวน้ำเลย แม่งเลยช็อตฟิวจัดมึงช่วยหาคำด่าที่มันแรงกว่านี้ได้ไหม ทำอย่างว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำเรื่องพวกนั้นงั้นน่ะอีดิฟานให้เธอร้องไห้ไปเถอะรอให้เธอสงบแล้วค่อยว่ากันอธิโซชิกที่2ร้องห่มร้องไห้อยู่นานจนสงบในสุดและกลับสู่ความสง่างามอย่างจักรพรรดินี้โอ้ฉันขอแนะนำตัวอีกครั้งฉันชื่อสวรรค์ก้าเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารจากคณะกรรมการบัญชีทรัพย์สินจากจักรวรรดิเก่าแห่งสาธารณรัฐพับชาฉันชื่ออิดิฟานรองหัวหน้าฝ่ายบริหารการคณะกรรมการชำระบัญชีทรัพย์สินจักรวรรดิเก่าและเป็นผู้ช่วยของเขาเรามารับตัวเธอไปพิจารณาคดีที่โซชิกที่2เธอถูกจับในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามมากกว่า70คดีคดีฆาตกรรม13ไม่ใช่ไอ้เหี้ย13,120,000 คดีและอีก127คดีที่เกี่ยวกับช่างเถอะยาวเกินไปส่วนนี้คือหมายจับเธออ่านเอาเองเถอะถ้าเรากลับไปกับพวกคุณจะทำอะไรกับเราเหรอจะทำอะไรได้ก็ตัดสินคดีอย่างเป็นธรรมแล้วลงทันอย่างประนีประนอมไงดูจากความผิดแล้วเนี่ยไม่น่าจะรอดโทษประหารวะรู้จักพอเถอะชาวเมืองของเธอไม่เคยมีโอกาสแบบนี้เลยนะอันนี้ต้องให้เขาเลือกเองนะจริงๆแล้วผมไม่อยากยุ่งแล้วเรารู้สึกว่าเพเนโคนี่ทำให้เราเปลี่ยนไปจริงๆทำให้เราเปลี่ยนไปเป็นตัวเราคนเดิมคนดีคนหนึ่งควรกล้าเผชิญความผิดที่ตนกระทำและยอมรับโทษอย่างใจเย็นเรายินดีจะกลับไปโอเคคนดีคิดได้แบบนี้ก็ดีอัศวินสีเทาเราไม่ได้อยากจะถามคุณหน่อยเราได้ทำสิ่งดีๆในเพเนโคนี่ตั้งมากมายและตอนนี้เรายินดีจะกลับไปจักรวรรดิเพื่อรับการพิจารณาคดีสิ่งเหล่านี้พอจะลบล้างความผิดที่เราเคยทำได้ไหมเราไม่ใช่คนตัดสินว่ะเราไม่ใช่คนตัดสินครับแต่ผมไม่อยากตอบคำกึ่งว่ะแต่เอาจริงทุกคนคำว่าลบล้างความผิดอ่ะผมมองอย่างนี้นะว่ามันไม่มีทางลบได้เว้ยทำดีก็ส่วนดีทำชั่วก็ส่วนชั่วเว้ยคือสิ่งที่ทำผิดไปแล้วอ่ะมันก็คือผิดเว้ยต่อให้เรามาทำดีแก้ไขมันก็เหมือนจะบอกว่าไงอ่ะคือจะบอกว่าทำบุญเพื่อล้างบาปอ่ะมันไม่ได้เลยเว้ยบาปมันติดตัวไปตลอดมันไม่ได้ทำดีมาล้างสิ่งที่ไม่ดีได้อ่ะนึกออกใช่ไหมไม่ว่ามันแยกกันอะถึงออกใช่ไหมแล้วถ้ามุมมองที่ผมพูดนะก็คือไม่ได้มันลบล้างความผิดไม่ได้ถ้าจะให้ผมตอบอย่างตรงไปตรงมานะก็คือไม่ได้อย่างที่ผมบอกความผิดกับความดีมันแยกกันไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนผิดก็คือผิดแต่ส่วนดีก็คือดีดังนั้นอยู่ที่คนตัดสินอยู่ที่ว่าความดีเขาที่ทำอ่ะเราก็ควรถ้าเพื่อความแฟร์ก็คือต้องเอาความดีที่เขาทำอ่ะไปเล่าให้คนที่
ขาทำไม่ดีฟังด้วยไปเล่าให้คนที่ดาวเขาฟังด้วยว่าเนี่ยเขาก็ทำดีมานะแต่ว่าคุณจะให้อภัยไหมอันนี้อยู่ที่คุณแล้วพวกคุณแล้วนะครับแต่ตัวเราอ่ะมันไม่ผมว่าตัวเราเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์จะเลือกนะเฮียเลือกยากชิบหายนี่ผมแช่ตรงนี้มานานกี่นาทีแล้ววะคือผมขอเลือกไม่ได้แล้วกันนะผมจะบอกตามที่ผมพูดนะมันไม่น่าจะลบได้ครับไม่ได้อะเธอพูดถูกลบล้างความผิดมีสิทธิ์อะไรมาลบล้างความผิดเธอคิดว่าการทำท่าหดหู่เหมือนเตรียมใจตายแบบนี้จะทำให้ผู้คนที่เธอฆ่าไปกว่า10ล้านคนไปสู่สุคติได้เหรอไม่คิดว่าความผิดที่เธอทำอ่ะจะหายไปพร้อมกับความตายเธอหรือไงสิ่งที่พอจะทำได้คือชดใช้ความผิดเท่านั้นแหละแค่เธอยอมชดใช้มันก็พอแล้วแต่คิดซะว่าทำมันจะทำให้เธอสบายใจและลบล้างความผิดของเธอได้นะเพราะเธอไม่สมควรได้รับมันก็นั่นแหละครับถึงอีดีฟานจะใส่อารมณ์รุนแรงไปหน่อยแต่ที่เขาพูดก็ถูกนะ การลบล้างความผิดเป็นแค่เรื่องโกหกเพราะไม่ว่าเธอจะทำดีมามากแค่ไหนแต่ความผิดที่เธอเคยทำอ่ะมันเป็นผลลัพธ์ของมันมันไม่สามารถลบเลือนไปได้อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ไปเถอะที่โซชิกที่2แต่อย่างน้อยเขาก็รู้สึกผิดนะตอนเนี้ยโอเคก็ไม่รู้หรอกวะขอบคุณนะอสุรินสีเทาขอบคุณนะผู้มาเยือนนิรนามพวกคุณทั้ง3พวกเขาทั้ง3เอ่ยลาสั้นๆแล้วออกจากแดนฝันคุณรู้ดีว่าการจากลาตลอดกาลของคุณนี่คือการจากลาตลอดกาลคือไม่ว่าเราจะตอบยังไงครับสุดท้ายแล้วเขาก็โดนตัดสินอยู่ดีนะบางทีเธออาจจะไม่ได้เป็นปีศาจร้ายมาแต่แรกก็ใช่ไงเขาไม่ได้เป็นปีศาจร้ายมาตั้งแต่แรกนะตอนที่เราไปซื้อดอกไม้กับน้องคือตอนนั้นใสๆเลยครับแต่ว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกสังคมมันหล่อหลอมแต่ที่อีลิฟันพูดก็มีเหตุผลเธอกลับตัวเป็นคนดีแล้วแต่กับคนที่ตายด้วยน้ำมือเธอมันจะมีประโยชน์อะไรนะบางทีในอนาคตอาจจะได้เห็นเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตเธอในอินเทอร์เน็ตก็ได้วัดเดี๋ยวนะอินเทอร์เน็ตเกี่ยวอะไรแล้วกูจะไปหาโอเคโอเคแสดงว่าอันนี้คือเสร็จ1เควสใหญ่ใช่ไหมตึงอยู่นะแม่งเลยรอเป็นชั่วโมงเลยอ่ะคือผมอาจจะพูดเยอะไปนะขอโทษด้วยแต่ว่ามันอดไม่ได้ว่ะมันอดไม่ได้คือผมเล่นสายเนื้อเรื่องไงตอนนั้นเนี่ยผมก็อดไม่ได้ที่ต้องวิเคราะห์นะนั้นก็พูดตามตรงว่าคือก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะเห็นใจเขาแค่ไหนนะแต่เราก็เพิ่งรู้จักเขาอะดังนั้นไอ้ที่เราเก็บเมื่อกี้เนี่ยแหละวะนั่นแหละคือผมไม่อยากพูดเยอะแล้ววะเอาเป็นว่าผมก็พูดไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพูดไปพูดมาแล้วพูดวกวนแล้วก็เดี๋ยวก็พูดเรื่องซ้ำอีกแล้วอะไรก็ไม่รู้นะอะไรเงี้ยคือนะดังนั้นก็ผมคงไม่พูดเยอะละเอาเป็นว่าเควสนี้เหนื่อยจังเลยเหนื่อยหัวเหนื่อยสมองมากเลยเควสนี้นะฮะก็เอาเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ผมจิเมนโตเดี๋ยวจะมาเคลียร์เควสอื่นต่อนะครับก็เนี่ยเหลืออีก3เควสใหญ่ส่วนไอ้เควสลองเนี่ยเดี๋ยวผมไปไล่เก็บเองแต่ถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะเอามาเล่าแล้วกันเนาะอันนี้เป็นถือเป็นแบบเควสลองแล้วกันคือผมไม่อยากไอ้พวกเนี้ยมันเล็กๆย่อยๆอ่ะผมไม่ค่อยอยากจะมานั่งไอ้นี่เท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าอันใหญ่เนี่ยน่าสนใจน่าสนใจนะประมาณนี้งั้นเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมจิเมนโตไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเนี่ยโคตรยาวเลยว่ะบ๊ายบาย